ีนี้ก็มาถึงหัวข้อของการพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นกัลยาณมิตรเราเคยพูดถึงคุณธรรมที่กัลยาณมิตรควรจะมีไว้ที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมทั้ง7ประการเอาไว้วันนี้เราจะมาขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่ากัลยาณมิตรธรรมแต่ละข้อนั้นเนี่ยมันมีลักษณะที่ถ้าจะเปรียบเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นภาพนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรข้อแรกนั้นที่เรียกว่าการฝึกตนให้เป็นคนน่ารักนั้นเราควรจะทำตัวอย่างไรให้เป็นคนน่ารักเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนน่ารักนั้นเราก็ต้องฝึกตนให้มีความสะอาดทั้งกายวาจาและก็ใจเมื่อไรที่เรามีความสะอาดกายวาจาใจเราก็จะเริ่มกลายเป็นคนที่มีความน่ารักถ้าให้เปรียบเสมือนลักษณะของสิ่งของทางกายภาพนั้นก็คือว่าให้เราทำตัวเป็นเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญก็คือมีความอิ่มเย็นแล้วก็ดูแล้วชื่นใจส่วนข้อที่2ของกัลยาณมิตรธรรมที่เราควรที่จะต้องฝึกฝนอบรมตนให้เรามีคุณสมบัติก็คือว่าเรื่องของความน่าเคารพความน่าเคารพนั้นมาเริ่มจากการที่ว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นๆเมื่อเราเห็นคุณค่าของสิ่งใดหรือบุคคลใดเราก็จะมีความเคารพต่อบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้นเราในฐานะของกัลยาณมิตรควรที่จะต้องพัฒนาคุณสมบัติตรงนี้โดยการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องโลกและเรื่องธรรมะและเรื่องชีวิตอย่างแท้จริงถ้าให้เปรียบเป็นสิ่งของทางกายภาพก็น่าจะเปรียบเหมือนกับเราทำตัวให้เป็นเหมือนขุนเขาดูแล้วแข็งแกร่งมั่นคงและเป็นที่พึ่งได้ส่วนข้อที่3เราก็ควรที่จะฝึกตนให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรธรรมในข้อที่3ก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความน่าเจริญใจความน่าเจริญใจนี่เป็นอย่างไรความน่าเจริญใจนี่ก็คือว่าเรามีความรู้ความสามารถแล้วเอาความรู้ความสามารถที่เรามีนั้นเอาไปแก้ไขช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ถ้าจะเปรียบเป็นสิ่งของหรือวัตถุทางกายภาพนั้นการเป็นผู้ที่มีความน่าเจริญใจนั้นก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันที่สามารถจะขับไล่ความมืดออกไปได้จากโลกในนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคนอื่นได้มารู้จักเราเขาสามารถจะมาพึ่งเราได้แล้วก็เชื่อได้ว่าเราเองสามารถจะปัดเป่าความมืดมิดสนิทของเขาไปได้ทั้งในเรื่องของความไม่รู้ในใจแล้วก็ปัญหาชีวิตต่างๆที่เขามีได้ซึ่งการที่จะทำให้เราเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ที่มีความน่าเจริญใจด้านนั้นเราต้องหมั่นหาความรู้อยู่เสมอทั้งทางโลกและทางธรรมคุณสมบัติในข้อที่4ของกัลยาณมิตรการฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรธรรมในข้อที่4ก็คือว่าเราต้องรู้จักพูดให้ได้ผลดังนั้นก็ฝากนักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไว้เนาะว่าเรื่องของการพูดกับกัลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ในยุคนี้คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการพูดการแสดงความคิดเห็นต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้จักที่จะใช้คำพูดให้ถูกต้องถูกกาลเทศะแล้วก็เป็นคำพูดที่มีประโยชน์ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนขยายครั้งต่อไปทีนี้เราแค่ว่ามาพูดให้ได้เห็นว่าการพูดให้ได้ผลนั้นในเชิงกายภาพคงจะเปรียบเสมือนกับแม่ไก่ที่สอนลูกให้รู้จักหาอาหารเองได้เราเป็นกัลยาณมิตรก็ควรที่จะไปแนะนำผู้อื่นให้เขาได้รู้จักพัฒนาอบรมตนเองแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้โดยอาศัยประโยชน์หรือแม้แต่ข้อมูลที่เราเอาไปให้ไม่ว่าบางทีอาจจะมีข้อมูลที่ไปให้เขาไม่มากนักแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะพลิกชีวิตมนุษย์ได้เช่นเดียวกันทีนี้ก็มาถึงหัวข้อของการฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรธรรมข้อที่5คือรู้จักอดทนต่อถ้อยคำให้ได้การที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเราจำเป็นจะต้องไปพูดให้กับผู้อื่นอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันการรับฟังก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆบางทีเนี่ยคนมาปรับทุกข์หรือว่าเราไปพูดคุยกับเขา
เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดก็ต้องทำใจนิ่งๆรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงพร้อมที่จะชี้แนะรวมถึงพร้อมที่จะช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยการอดทนรับฟังความเห็นของผู้อื่นไม่ง่ายนะต้องอาศัยการฝึกอยู่พอสมควรดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกท่านที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยว่าเราต้องอดทนต่อถ้อยคำให้มากถ้าเปรียบเสมือนสิ่งของทางกายภาพนั้นก็ต้องบอกว่าเราต้องทำตัวให้เหมือนแผ่นดินรองรับได้หมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเขาจะเอาน้ำสาดลงพื้นพื้นก็ทนได้เขาจะเอาสิ่งของทุ่มลงบนพื้นแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวดังนั้นก็ทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีที่เรารับมาขอให้รับฟังฝึกฝนอบรมอดทนให้ได้การฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้คุณสมบัติของกัลยาณมิตรธรรมข้อที่6ก็หมายถึงเรื่องของการที่เราสามารถจะแถลงเรื่องล้ำลึกได้การแถลงเรื่องล้ำลึกนี้มันหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงเราถึงจะเล่าเรื่องที่ยากออกมาให้ง่ายได้ตรงนี้ฟังให้ชัดนะต้องศึกษาให้เรารู้อย่างแท้จริงว่าเรื่องที่เราไปพูดนั้นหมายถึงเรื่องอะไรแล้วก็ย่อยเรื่องนั้นจากเรื่องที่ยากให้ง่ายลงมาให้ได้ถ้าเปรียบเสมือนสิ่งของทางกายภาพก็คือว่าให้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับคบเพลิงส่องสว่างในห้องที่มืดถ้าเราเคยอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วเราจะเจอคำที่เรียกว่าหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดถ้าเราฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เรื่องที่เราจะนำไปบอกกล่าวนั้นได้จากยากเป็นง่ายเราต้องถือว่าเราเป็นผู้ที่แถลงเรื่องที่ล้ำลึกได้จุดคบเพลิงในที่มืดหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดจำคำนี้ไว้เนาะแล้วข้อสุดท้ายของการฝึกที่จะให้คุณสมบัติของเราในฐานะของกัลยาณมิตรครบถ้วนนั้นก็คือเรื่องของการไม่ชี้นำผู้อื่นไปในทางที่ผิดตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเรามาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้ที่ให้แสงสว่างกับเขาดังนั้นเราเองจะต้องไม่มีด้านมืดอยู่ในใจก็หมั่นฝึกแล้วกันเนาะว่าเราเองนั้นอะไรที่ยังด้อยอยู่ขาดอยู่ก็ค่อยๆฝึกกันไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนหรอกฝึกไปวันละเรื่องทำความเข้าใจไปวันละ2เรื่องเดี๋ยววันนึงเราก็จะมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรครบทุกอย่างในเรื่องของการไม่ชี้นำผู้อื่นไปในทางที่ผิดนั้นถ้าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของทางกายภาพก็คือว่าทำให้เราเป็นเหมือนตราช่างมีมาตรฐานคนเห็นเราแล้วจะเห็นมาตรฐานเชื่อได้ว่าสิ่งที่เราพูดหรือทำนั้นเชื่อถือได้อยู่เสมอ